สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอนนี่ก็จะมาสาธิตการแต่งหน้านะคะหลังจากที่มีคนถามกันมาเยอะมากว่ามองไม่เห็นแล้วแต่งหน้าเองได้ยังไงนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าหน้านี่จะรอดไหมนะคะมาก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะแต่งหน้านะคะเราก็ต้องเตรียมผิวเราให้พร้อมใช่ไหมคะตัวแอนนี่เองก็ด้วยความที่มองไม่เห็นเนาะเราจะไม่ใช้ อะไรที่ยุ่งยากมากมายนะคะอาจจะไม่ได้ลงได้เพอร์เฟกต์เนาะแบบอาจจะไม่ได้มีรองพื้นคอนซีลเลอร์อะไรมากมายนะคะจะใช้หลักๆนะคะลงพรามเมอร์แล้วก็บีบีนะคะถ้าเกิดใต้ตาเนี่ยดำๆดำๆแบบเนี้ยอันนี้ก็จะแบบเอาบีบีอาจจะเกลี่ยเยอะๆนิดนึงนะคะกดเขานะคะแต่จริงๆคอนซีลเลอร์ก็ใช้ได้ค่ะแต้มนิดหน่อยพอนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วๆนิดนึงนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็ทาไว้แล้วเบื้องต้นนะคะเอาแบบง่ายๆที่สำคัญนะคะการแต่งหน้าของอันนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พยายามจะไม่ใช้อะไรมากมายไม่ได้ใช้แปรงหรือใดๆนะคะอุปกรณ์หลักๆก็นี่ค่ะนิ้ว10นิ้วนี่แหละค่ะเอาละเราก็มาต่อกันด้วยนะคะเริ่มที่กันทาแก้มนะคะแก้มของแอนนี่นะคะด้วยความที่เรามองไม่เห็นแล้วก็ด้วยพื้นที่แอนนี่เป็นคนผิวแห้งนะคะส่วนมากแอนนี่ก็เลยจะใช้เป็นแนวเป็นครีมนะคะก็จะทาไปแบบนี้ปื๊ดวิธีง่ายๆที่ไม่ให้เราเป็นตูดลิงนะคะหลายคนบอกว่าจะรู้ได้ยังไงว่ามองไม่เห็นแล้วแบบมันเข้ากันไหมก็ปะน้อยๆก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็มือก็เกลี่ยๆไปนะคะที่สำคัญนะคะการแต่งหน้าของแอนนี่ความง่ายก็คือไม่ต้องใช้กระจกค่ะด้วยความที่มองไม่เห็นเนาะก็แต่งไปได้เลยเหมือนเล่นแต่งเหมือนกับเราเล่นของเล่นแต่งหน้าตุ๊กตานะคะเอาละเกลี่ยนะคะก็กดเกลี่ยไปนะคะใช้ครีมเนาะมันก็จะได้ติดทนด้วยนะคะแต่ถ้าสำหรับเพื่อนๆที่หน้ามันนะคะก็อาจจะไม่เหมาะนะโอเคหลังจากนั้นนะคะก็จะมาเป็นตานะคะอันนี้จะทาและนี่จะทาไว้นะคะเพื่อให้มันติดทนเนาะก่อนที่เราจะทาแป้งกันนะคะการทาอายแชโดว์นะคะอันนี้ก็จะเริ่มด้วยสีที่เป็นสีอ่อนนะคะสีแบบสีเบจนะคะลงให้เต็มเลยนะไม่ต้องใช้กระจกอะไรใดๆเลยใช้นิ้วนี่แหละค่ะความรู้สึกนะคะตัวสีอ่อนนี่ก็ทาไปให้ทั่วๆก่อนนะคะลงเป็นพื้นเนาะด้วยความการแต่งหน้านี้นะคะอาจจะไม่ได้แบบใส่เทคนิคอะไรได้มากมายนะคะเอาแค่พอสวยนะคะและที่สำคัญเอาให้เบาไว้ก่อนค่ะเพราะเบายังเติมได้นะคะแต่ถ้าเข้มแล้วน่ากลัวมากนะคะเอาละลงไฮไลท์เสร็จแล้วนะคะลงเป็นเบสไว้เสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยสีค่ะสีที่เป็นสีกลางนะคะที่เป็นสีกลางลงให้เต็มติดตาเลยตูดง่ายๆใช้นิ้วนะคะเราจำได้อยู่แล้วว่าตาเราอยู่ตรงไหนเนาะเราก็ทาไปเลยค่ะเอานิ้วนี่แหละค่ะทานะคะอย่าลืมนะคะเนี่ยไม่ได้ทาแป้งเลยนะต้องทาตรงนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะตามด้วยสีเข้มๆค่ะสีเข้มของโทนนี้วันนี้อันนี้ใช้โทนชมพูนะคะชมพูน้ำตาลเนาะสีที่แบบแต่งได้ง่ายๆทุกวันเดี๋ยวจะมีให้บอกว่าแล้วมองไม่เห็นแล้วรู้ได้ไงว่าสีอะไรเดี๋ยวจะเฉลยนี่นะคะเอาสีเข้มนะคะทาที่หางตานะคะเพื่อสร้างมิติขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยเป็นพวกสีที่เป็นเหมือนไฮไลท์นะคะที่มีชิมเมอร์นะคะแอนนี่ก็จะใช้สีอ่อนนะคะชิมเมอร์อ่อนๆเนี่ยลงช่วงหัวตานิดนึงช่วงหัวตามาถึงกลางๆเนาะนี่นะคะแล้วก็เป็นชิมเมอร์ที่เป็นสีเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะชมพูเข้มนะคะลงช่วงกลางมาถึงขานะคะเห็นไหมง่ายๆเหมือนทาสีแบบนั่งเล่นตุ๊กตาปัดๆเอาละเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เบนนิดนึงนะคะเอาเกลี่ยให้เขาแบบเข้ากันนะคะจะได้นัวจะได้เบลอๆเนาะไม่ดูแบบแตกต่างมากละประมาณนี้นะคะเห็นไหมนาก็เริ่มมีสีแล้วนะคะเอาละแล้วก็มาถึงตรงที่เราจะต้องเขียนอายไลเนอร์นะคะต้องบอกว่าอายไลเนอร์เนี่ยค่อนข้างจะยากสำหรับคนมองไม่เห็นค่ะจะให้วาดมีหางจิกอะไรเงี้ยคงจะยากสิ่งที่พอจะใช้ได้ก็จะเป็นอายไลเนอร์ที่เป็นแบบครีมนะคะเหมือนเขาเรียกแบบอินไลเนอร์ใช่ไหมเอามาใช้นะคะมันจะง่ายมันจะเลอะยากกว่าแล้วก็ใช้ความรู้สึกเหมือนเขียนดินสอลงไปนะคะไม่ใช่แบบเมจิกนะเอาล่ะวิธีเขียนของแอนนี่นะคะแอนนี่ก็จะเขียนให้ชิดขอบตานะคะแล้วก็เหมือนพยายามลากให้อาจจะหนาขึ้นมานิดนึงเพราะว่าแอนนี่เป็นคนหมวยเนาะชั้นตาก็จะปิดนะคะมองไม่ค่อยเห็นจะเขียนให้หนานิดนึงพอถึงตรงท้ายเราลองดูกันเลยนี่ไงไม่ต้องใช้กระจกเขียนให้มันชิดขอบตาไว้ก่อนนะแต่ช่วงปลายก็จะแอบแบบขึ้นนิดนึง
แล้วก็ลากกลับลงมาลงหางตานะคะตาล่างก็เอาแค่ครึ่งหนึ่งก็พอวาดไปก่อนเดี๋ยวค่อยเบลนนะคะประมาณนี้ยังดูเลอะๆก่อนนะคะนี่ก็เหมือนกันเขียนให้ชีดไปเลยนะคะดีว่าแอนนี่เนี่ยเป็นคนตาหลกเขียนเยอะๆได้หน่อยเอาละลงตาล่างครึ่งหนึ่งพอแล้วขึ้นไปเติมหางนิดนึงนะคะวาดเป็นลูกตาเราเนี่ยค่ะอ้าวมันก็จะยังเลอะๆนิดนึงใช้นิ้วเหมือนเดิมค่ะอุปกรณ์หลักนะคะช่วยกันเบลนๆเขานิดนึงนะคะได้ประมาณนึงละต่อไปนะคะจะเป็นการปัดขนตาค่ะก่อนปัดนะคะก่อนดิ้งเราก็ต้องดัดขนตาก่อนนะคะหลายคนกลัวว่าตอนเวลาเห็นแอนนี่นะคะทำท่าจะดัดขนตาไม่ต้องห่วงค่ะพวกเราคนมองไม่เห็นเราจะเคยชินกับร่างกายหรือสถานที่คุ้นเคยนะคะเราก็จะสามารถดัดขนตาได้โดยไม่บาดเจ็บเพราะว่าเรากะเองได้นะคะนี่ก็ดัดแต่พอเป็นคนอื่นดูอาจจะรู้สึกน่ากลัวดัดนะคะโดยย้ำโคนนะคะแล้วก็ย้ำไปนิดนึงแต่แอนนี่ขนตาสั้นๆขนตาตกไงก็ยากนิดนึงดัดโคนย้ำโคนแล้วก็มาย้ำตรงปลายนิดนึงนะคะโอเคหลังจากนั้นก็ได้เวลาปัสมาคาร่าแล้วค่ะการปัสมาคาร่านี่อาจจะยากขึ้นนิดนึงนะคะมีเสียงตะลุยอุปกรณ์นะคะนะคะมาสคาร่านะคะต้องใช้แบบ waterproof แล้วค่ะนะคะแล้วก็เพื่อป้องกันการเลอะเนาะเพราะพวกเรามองไม่เห็นใช่ไหมคะปัดง่ายๆนะคะเอาละแล้วก็ช่วงแรกๆที่เปิดกล่องแบบเปิดกล่องใหม่ๆเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเปิดหลอดใหม่ๆถ้ามันฉ่ำๆเลอะๆเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลอะได้ง่ายสำหรับพวกเรานะคะนี่นะคะแล้วก็จะเลอะง่ายสำหรับแอนนี่ด้วยความที่หนังตาโอมเนาะสำคัญเลยการเลือกใช้เครื่องสำอางของแอนนี่ค่ะมันไม่ได้หมายความว่าแอนนี่ใช้ได้ทุกอย่างต้องลองใช้ก่อนแล้วถึงจะรู้ว่ายี่ห้อไหนที่เสี่ยงต่อการเลอะน้อยค่ะต้องไม่ช้ำเยอะต้องไม่มันไปหรืออะไรเงี้ยค่ะพวกแนวที่แบบแห้งไวจะดีมากค่ะก็จะป้องกันการเลอะได้ดีสำหรับคนที่มองไม่เห็นอย่างเรานะคะตอนนี้มาถึงขั้นตอนที่สำคัญอีกอันนึงนะคะคือคิ้วเนี่ยจริงๆแอนนี่ก็มีการแบบจักเอาไว้แล้วแหละเพราะว่าด้วยความที่เรามองไม่เห็นจะให้เราวาดคิ้วสวยงามมันค่อนข้างจะยากแล้วก็พอดีตอนนี้อันนี้ไม่ได้กันไม่ได้ให้เขากันไว้ให้สวยงามนะคะถ้ากันไว้ให้สวยงามก็จะง่ายขึ้นดีแต่ตอนนี้ถ้าไม่ได้กันเนี่ยอย่างน้อยเวลาทุกทีที่จะต้องไปทำงานเราต้องเติมคิ้วก็จะใช้วิธีใช้เป็นพวกสีฝุ่นธรรมดาเนี่ยค่ะสีฝุ่นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ใช้แปรงแบบแปรงปัดคิ้วเนี่ยค่ะจุ่มสีฝุ่นนะคะแล้วก็ เริ่มจากการตรงกลางคิ้วเรารู้ว่าขนคิ้วเราอยู่ตรงไหนเราก็ปาดเขาเลยค่ะมาหางมาหัวนะคะเอาแค่ประมาณนึงเนาะประมาณนี้อีกข้างนึงไหมเดี๋ยวคิ้วมีข้างเดียวปาดให้ทั่วๆนะคะพยายามเด่นๆเขาเยอะๆมันก็จะได้แบบไม่เข้มไม่อ่อนแบบกลางๆเสียงต่อการเลอะน้อยนะคะแล้วก็เอามือแบบไทยๆเขานิดนึงเนี่ยพอไหวไหมไปอีกที่อันนี้ใช้แป้งฝุ่นแบบเหมือนแป้งเด็กอะไรเงี้ยค่ะช่วยมันรู้สึกสบายหน้าด้วยแล้วก็ติดนะแบบคือหมายถึงว่าตัวเองเนี่ยเสพติดการทาแป้งเด็กแบบนี้มาตั้งแต่เด็กจนโตทุกวันนี้นะคะถ้าวันที่ไม่มีงานอันนี้ไม่ทาแป้งพับเลยค่ะใช้แต่แป้งเด็กแบบนี้แหละทุกวันลงแป้งนะคะก็พอเรามีแป้งฝุ่นไว้แล้วอะเราลงแป้งอะนะคะเราก็จะได้ลงแค่แบบเหมือนเรามีแป้งแล้วบางส่วนอะเราไม่ต้องลงแป้งเยอะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องแบบอุ้ยมันโบกมากอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคไหวไหมนะหน้าก็เนียนขึ้นแล้วนะโอเคต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการทาลิปสติกอันนี้สำคัญที่ทุกคนชอบถามว่าเอ้ยแล้วรู้ได้ไงว่าลิปอันไหนเป็นยังไงมองไม่เห็นนี่จะเอาให้ดูทุกสิ่งอุปกรณ์ของแอนนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นลิปสติกสีอายแชโดว์อะไรต่างๆเนี่ยจะต้องทำการแยกสีไว้ก่อนจะให้คนมองเห็นนะคะช่วยแยกสีไว้ก่อนแล้วต้องใช้สัญลักษณ์ค่ะแล้วก็แยกกล่องไว้นะคะกล่องสีชมพูกล่องสีส้มอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอแยกแล้วในสีชมพูของเรามีหลายๆสีใช่ไหมเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนชมพูไหนต้องทำสัญลักษณ์ค่ะนี่
เห็นไหมบางอันก็